สวัสดีค่ะพบกับพัทรวีและ EX Entertainment Express ที่คัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะอาณัฐพลก็เปิดใจค่ะถึงวินาทีเฉียดตายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขับรถชนรถ10ล้อและในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต1รายนักร้องนักแสดงหนุ่มอาณัฐพลเปิดใจกับกองทัพสื่อด้วยน้ำตาคลอเบ้ายอมรับว่ายังรู้สึกช็อกไม่หายหลังขับรถชนรถ10ล้อเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาจนรถพลิกคว่ำแต่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยซึ่งขณะเคลียร์กับคู่กรณีอยู่ค่ะก็มีรถพ่วง18ล้อเบรกไม่อยู่พุ่งเข้าชนคู่กรณีของหนุ่มอาจนเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าต่อตาโดยหนุ่มอายอมรับว่าวันเกิดเหตุเขาดื่มเหล้าไปบ้างเพราะมีงานเลี้ยงปิดกล้องละครแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้เมาแล้วขับอย่างแน่นอนค่ะแต่เป็นเพราะหลับในเนื่องจากที่ผ่านมาทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอพร้อมกันนี้หนุ่มอายังแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและในวันพุธนี้นะคะก็จะเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคือผมดื่มน้อยมากแล้วก็ดื่มตั้งแต่ตอนหัวค่ำมีช่วงระยะเวลาที่เราพักแล้วเราได้นอนพักผ่อนคือตอนนั้นอาการเมาไม่มีแน่นอนครับผมว่าร่างกายตอนนี้ผมโอเคครับแต่จิตใจผมต้องแบบดูแลเขาให้เยอะมากๆผมขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ครอบครัวพี่อนันต์นะครับที่ต้องเสียเสาหลักของครอบครัวไปผมก็ขอแสดงความเสียใจณตรงนี้เราไปกันต่อค่ะกับรสนิยมทางเพศของสุกัญญามิเกลนะคะประกาศหย่ากับสามีได้ไม่ถึง3เดือนตอนนี้เลยเป็นหญิงรักหญิงไปละนักร้องเสียงห้าวสุกัญญามิเกลที่ปิดฉากชีวิตคู่ด้วยการฟ้องหย่ากับอดีตสามีโปรดิวเซอร์พรชัยศรีขจรไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่อยู่กินกันมานานถึง18ปีค่ะแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนก็เปิดใจกับทีมข่าว EX ในงาน Nine Entertain Birthday Festival เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะบอกว่าตอนนี้เธอกำลังปลูกต้นรักครั้งใหม่อยู่แต่ไม่ใช่กับผู้ชายค่ะเป็นสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันชื่อฟรอนก็เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่ถึงเดือนแล้วตอนนี้สถานภาพก็ยังเป็นแค่พี่น้องกันแต่ว่าอนาคตมีลุ้นพัฒนานะคะพร้อมว่าพร้อมกับเอ่ยปากก็ไม่แคร์หรอกหากใครจะมองว่าสาเหตุเตียงหักรักร้าวเป็นเพราะเราทดสอบแล้วนะว่าการเดินทางสเตรทเนี่ยสายตรงมันไม่ประสบความสำเร็จเราเองเรามีบุคลิกที่ผู้ชายน่าจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ทั้งบุคลิกด้วยแล้วก็ความคิดด้วยก็เลยทดลองดูว่าถ้าเป็นแบบว่าเราไม่ยึดติดกับเรื่องของสรีระเราไม่ยึดติดกับเรื่องของเพศเราเอาความคิดและความรู้สึกเอาหัวใจเป็นหลักมันจะประสบความสำเร็จไหมสมัยใหม่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้ปิดกั้นเรื่องเพศแล้วแต่ว่าฟอนคิดว่าฟอนศึกษากับพี่เขาในแบบรูปแบบที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าปะเราไปกันต่อนะคะกับมินพิชยาซึ่งตอนนี้เนี่ยไปถ่ายหนังที่จีนแผ่นดินใหญ่ค่ะเราก็เป็นห่วงว่าสบายดีหรือเปล่าเธอมีคำตอบมาให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาวในเอ็นเตอร์เทนนะคะตอนนี้มินก็อยู่ที่เมืองอันฮุยประเทศจีนนะคะตอนนี้ก็ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะเนสซี่รูมนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกนะคะแล้วก็เป็นวันแรกที่เราถ่ายทำนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็แฟนๆชาวไทยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนางเอกสาวมินพิชยาที่เหินฟ้าโกอินเตอร์ไปถ่ายหนังทริลเลอร์จีนเรื่อง The Nursery Room 3D ห้องเลี้ยงเด็กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะก็ได้เลิกบวงสวงเปิดกล้องถ่ายทำแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งสาวมินก็เผยกับทีมข่าว EX ว่าทีมงานชาวจีนดูแลเธอดีมากที่ลำบากหน่อยก็แค่เรื่องของสภาพอากาศที่เมืองอันฮุยนั้นค่อนข้างจะเย็นค่ะเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยภูเขาก็เลยยังไม่ชินนะคะรวมถึงเรื่องภาษาเพราะว่าในเรื่องนี้มินจะต้องพูดภาษาจีนทั้งเรื่องตอนนี้ก็เลยทำการบ้านอย่างหนักดีที่มีพระเอกของเรื่องอีหลงคนนี้ในรูปนี้ค่ะเขาคอยให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะโดยวันที่5ตุลาคมสาวมินก็จะบินกลับไทยเพื่อร่วมงานเปิดตัวธุรกิจของครอบครัวที่ขอนแก่นบ้านเกิดก่อนจะบินกลับไปถ่ายหนังต่อในวันที่16ตุลาคมค่ะงานใหญ่ฉลอง13ปีในเอ็นเตอร์เทนปิดฉากลงอย่างอบอุ่นนะคะก็มีเพื่อนพ้องในวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบไม่ว่าจะเป็นนุ่มฮอตพุทธพุทธิชัยมาร์ทจุฑาวุฒิแก๊งหนุ่มหน้าสายจากซีรีส์เลิฟซิกและเดอะสกูลอย่างกับตาลไวท์ออร์แกสมีนรวมถึงสาวน้ำตาลพิจิกาด้วยนี่น้ำตาลนะคะโบวี่อัตมาด้วยค่ะคนนี้ก็ไม่พลาดมาร่วมงานด้วยหลังเปิดมาเชียวจากนั้นก็จะมีกองทัพศิลปินดังอีกหลากหลายค่ายนะคะตบเท้ามาร่วมมอบความสุขกับมหกรรมคอนเสิร์ตกันเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสล็อตแมชชีนกันนภัทรค่ะโตโน่แอนด์เดอะเดส
หนุ่มกลาปักพัศรกรสาวไซพลอยชมพูก็มานะคะและอีกเพียบเลยซึ่งงานนี้ก็ได้รับความสนใจจากแฟนรายการในทุกช่องทางของนายเอนเตอร์เทนโดยเฉพาะทาง Facebook ค่ะก็มีคนเข้ามากดไลค์นะคะเข้ามาแชร์ทั้งภาพและข้อความกันเยอะแยะเลยส่วนคนที่มาร่วมงานก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่างานสนุกมากอยากให้จัดทุกปีแล้วก็มีข้อความชื่นชมศิลปินดาราในดวงใจให้หัวใจพองโตอีกส่วนคนที่ไม่ได้มาร่วมงานก็บ่นเสียดายกันยกใหญ่เลยแต่ทุกคนค่ะก็ไม่ลืมร่วมอวยพรวันเกิดนายเอนเตอร์เทนด้วยน่ารักที่สุดเลยนะคะงานของเราเนี่ยสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากเหล่าพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะพี่น้องนักข่าวสื่อมวลชนศิลปินดาราและแน่นอนแฟนๆรายการของเราทุกคนขอบคุณจริงๆนะคะส่วน EX